คุณผู้ชมนี่คือรายการแกะดำ เกมโชว์ดีๆนะครับที่มีสาระนะครับและแน่นอนครับจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันกับเรานะครับตอนนี้ครับผู้ช่วยของผมครับคุณโกติครับพร้อมแล้วนะครับที่จะพาแชมป์หนึ่งสมัยของเรามาพบกับคุณผู้ชมกันแล้วขอเชิญพบกับคุณโกติและคุณพัทไทยนิลบลเลยครับใจมากเลยเจอน้องชายทำไมแล้วอยู่กับหนูพี่เสียใจตรงไหนฮะเสียใจมากมันช่างต่างกันเราฟ้ากับดินเลยอ่ะอย่าเรียกฟ้ากับดินมันยังไม่ต่างพอครับทำไมครับพอเป็นฟ้ากับเหวได้เลยฮะวันนี้คิดว่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้ไหมครับจะต้องรักษาให้ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าที่บ้านเนี่ยเขาแบบว่าเชียร์มากเลยหรอครับตั้งแต่ปากซอยเลยบอกว่าถ้าไม่รักษาแชมป์ไม่ได้อย่ากลับมาเหยียบซอยนี้อีกเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องจัดการเตรียมได้เลยครับพี่ปทัยจะย้ายบ้านหนีจากที่นี่ไม่ใช่สิครับเขาต้องกลับบ้านไปอย่างภาคภูมิสิครับเดินเข้าไปในซอยแล้วแบบนี่จะต้องเดินเข้าซอยไปอย่างภาคภูมิใจใช่ไหมครับอุปสรรคนะครับที่จะมาเขาเรียกว่าขั้นกลางระหว่างการเป็นแชมป์2สมัยของพี่ผัดไทยเนี่ยอยู่ที่คนนี้เลยครับบอกได้เลยว่าเขามีทั้งความสามารถปฏิภาณไหวพริบเขาเพียบพร้อมเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญครับคุณผู้ชมเขาชอบของดำครับเราก็ขาวซะด้วยนะคุณพี่เคปิยวัฒน์เข้มเพชรครับเกิดอะไรขึ้นออกครับออกออกติดของดำครับใจเย็นนะไม่พี่เขาว่าติดของดำแต่เขาไม่ติดของเก่านะโอ้โหเสียใจอ่ะปรามาสมากๆฉันจะต้องชนะพี่ทีเองได้นี่คือแชมป์หนึ่งสมัยของแกะดำแชมป์หนึ่งสมัยเป็นที่ภาคภูมิใจของรายการของเราครับได้ข่าวว่าพี่บัตรไทยนี่เป็นแชมป์หนึ่งสมัยถึงว่าเมื่อเช้าตื่นมาก่อนมาถ่ายรายการเนี้ยไม่กินข้าวเลยทำไมถ้าวันนี้จะกินผัดไทยก็เต๋อะไรครับกะละแมอย่างเงี้ยเคี้ยวแล้วติดฟันแต่กะละแมอย่างนั้นเคี้ยวแล้วติดใจได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันแล้วนะครับเชิญเข้าที่กันได้เลยครับรายการของเราเนี่ยนะครับมีคำถามด้วยกัน5ข้อนะครับและระดับความยากง่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงระดับคะแนนที่จะเพิ่มตามไปด้วยนะครับคนที่กดได้ก่อนนะครับจะมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าจะตอบเองหรือจะปล่อยแกะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตอบนะครับและถ้าคนที่ได้รับการปล่อยแกะไปเนี่ยนะครับตอบคำถามถูกได้รับคะแนนนั้นไปเลยแต่ถ้าตอบผิดนะครับสิทธิ์ในการตอบจะกลับมาที่ผู้ที่ปล่อยแกะทันทีเลยทีเดียวนะครับและเช่นเคยนะครับชายจะยึดคำว่าคือแกะดำเป็นคำสิ้นสุดในการตอบคำถามคำถามที่1คะแนนนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันกับคำถามข้อที่1ปราสาทหินพนมวรรณนครธมสะดกก๊อกธมปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทหินพิมายกดครับโอ้ทำไมพี่เคไม่กดล่ะ
คุณผัดไทยกดได้นะครับทำใบ้นะครับก็คือปราสาทครับจะตอบเองหรือว่าจะปล่อยแกะครับโยนค่ะLady first Lady first ปล่อยแกะ Lady first Gentleman beforeสรุปนะครับว่าคุณผัดไทยเนี่ยนะครับปล่อยแกะนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการตอบมาอยู่ที่คุณ PK ครับแกะดำนะครับผมขอตอบว่าเอาชื่อผมคุณน้อยที่สุดกันละกันครับนครธมครับคือแกะดำนครธมยืนยันนะครับว่าคือแกะดำไม่มีที่มาเลยครับไม่เอาจริงๆเลยครับไม่มีที่มาเลยครับไม่มีที่มาเลยครับอันนี้คือชื่อที่ไม่คุ้นเท่านั้นเขาโยนมาให้ครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่านครธมใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำใช่นครธมใช่แกะดำครับปราสาทหินทั้ง5แห่งนี้มีที่เดียวที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทยนั่นคือนครธมแห่งนี้นี่เองครับโดยตั้งอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านเรานี่เองครับส่วนอีก4แห่งที่เหลือล้วนตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพนมวรรณตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสะดกก๊อกธมตั้งอยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วปราสาทหินพนมรุ้งตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์และปราสาทหินพิมายตั้งอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปราสาทหินทั้งหมดนี้นะครับถือเป็นมรดกตกทอดที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราเป็นอย่างมากดังนั้นเราก็ควรจะช่วยทำนุบำรุงรักษาให้อยู่คู่เมืองไทยตลอดไปนะครับคุณ PK ผู้ท้าชิงของเราได้รับไปแล้ว1คะแนน yeah. ครับได้มาด้วยความไม่ค่อยภาคภูมิใจเท่าไหร่เลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับพี่ผัดไทยยังมีโอกาสที่จะตามทันแน่นอนนะครับเพราะว่าคำถามต่อๆไปของเราเนี่ยนะครับคะแนนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยินดีค่ะช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อกับรายการแกะดำครับสนับสนุนโดยฮานามิเขาเกลียบรวยเพื่อนสดสะอาดปลอดภัยมั่นใจเลือก CPวัคซีนพาวเวอร์ออยล์น้ำมันอเนกประสงค์เหนือชั้นกว่าคว่ำฉีดได้360องศาบริษัทประกันชีวิต AIA